เผยปมรักร้าวซีซีวัตรก่อนพบรักหลานเจ้าสัวบุญชัยเปิดบ้านเชียร์ที่คำพรร้องไห้กลางกองละครพบรักหลานเจ้าสัวบุญชัยซีเล่าเรื่องที่โป๊มากซึ่งไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนว่าเราไปเที่ยวแล้วเราไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งเราไปจีบเขาต่อมาคุณแม่ของเชียร์โทรมาถามว่าแกไปจีบคนนี้จริงไหมจังหวะนั้นเชียร์ร้องเสียงอ๋อขึ้นมาเลยเพราะจำได้ว่าเป็นเพื่อนของพี่สาวเชียร์นั่นเองซีพูดต่อว่าเราโดนจับได้ขนาดนั้นเราจะมีหน้าไปจีบลูกสาวเขาต่ออีกหรอจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้ถอยห่างออกจากเชียร์ถ้าพี่รู้สักนิดว่าเชียร์รู้สึกดีด้วยพี่คงจะไม่ทำอย่างนั้นพี่อยากขอโทษที่ไม่ได้โทรหาเพราะพี่อยากเจอหน้าเชียร์ต่อหน้าพี่อยากขอโทษเชียร์ต่อหน้าจริงๆพี่คือคนหนึ่งที่รักเชียร์มากเราเติบโตมาด้วยกันซึ่งวันนี้เชียร์ประสบความสำเร็จเราไม่ได้คิดว่าคนหนึ่งที่เคยทำให้น้องเสียใจในกองด้านเชียร์ขอพูดในมุมตัวเองบ้างวันที่ร้องไห้ในกองถ่ายวันนั้นความรู้สึกเหมือนพี่ซีไม่ได้สนิทกับน้องเหมือนเดิมเรารู้สึกแบบในมุมพี่น้องไม่ได้รู้สึกแบบว่าทำไมเธอไม่สนใจฉันไม่คุยกับฉันแล้วไปคุยกับคนอื่นแค่รู้สึกว่าทำไมเราไม่สนุกกันเหมือนตอนอยู่ในกองเบญจาทั้งนี้ซีบอกว่าพี่ไม่ได้ตั้งใจห่างเหินแต่แค่ลดสถานะตัวเองเพราะรู้สึกว่าผู้หญิงเขาไม่ได้ชอบเราอย่างไรก็ตามสุดท้ายก็เคลียร์กันจบด้วยดีพร้อมทิ้งท้ายด้วยว่าไว้ว่างแล้วมาเจอกันขณะที่เอมี่ก็ฟังไปด้วยหัวเราะไปด้วยตลอดเหมือนแฮปปี้ที่ได้แกล้งสามีเรียกได้ว่าเป็นความสัมพันธ์ที่น่ารักมากอยู่กับปัจจุบันและไม่เอาอดีตของอีกฝ่ายมาทะเลาะกันเข้าใจในอดีตของกันและกันเชื่อว่าเป็นเพราะสิ่งนี้ที่ทำให้ชีวิตคู่ของทั้งสองคนนี้ยาวนานมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะ